ในโลกของโซเชียลมีเดียเองนะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ต้องการให้คอนเทนต์ที่ตนเองสร้างมาเนี่ยกลายเป็นไวรัลในเครือข่ายโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังการกระจายแบบปากต่อปากที่เป็นรูปแบบของออแกนิกที่ ถือว่าท่งพลังมากๆนะครับโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียน้องใหม่อย่าง Ti ิ t o อกเองนะครับหลายๆคลิปวิดีโอเนี่ยหากกลายเป็นไวรัลเนี่ยสามารถดึงดูดผู้ชมจํานวนมหา,าศาลหลายล้านวิวได้เลยนะครับแต่หากมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเกี่ยวกับแบรนด์นะครับมันแน่นอนว่าไม่มีแบรนด์ไหนที่จะอยากให้ตนเองเนี่ยกลายเป็นไวรัลในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้อยู่แล้วนะครับอย่างที่เคสตา้งทีที่เกิดขึ้นกับแบรนด์เกียร์ รถยนต์จากเกาหลีใต้นะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสรัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาพูดถึงกระแสไวรัลนะครับในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน แพลตฟอร์มอย่าง Ti k ต o k นะครับต้องเรียกได้ว่า Tik t o k เองเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แพร่กระจายไปยังกลุ่มคนหมู่มากได้อย่างรวดเร็วนะครับมีคอนเทนต์ปังๆโดนๆนะครับหลายแบรนด์ก็เลือกใช้กลยุทธ์ในการวางคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Ti k t o k นะครับยิ่งหากคอนเทนต์ไหนกลายเป็นไวรัลเนี่ยโอ้โหทำให้แคมเปญการตลาดนั้นๆเนี่ยประสบความสำเร็จ มากๆเลยทีเดียวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมของทางฝั่งโซเชียลมีเดียเองด้วยนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ที่ใช้รูปแบบของการ recommendation นะครับนำคลิปที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ได้ติดตามนะครับมาอยู่ในฟีดอย่าง feed for you ซึ่งหลายๆคอนเทนต์เนี่ยโ,โหเกิดอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่หลายๆรายมากๆนะครับที่ทำคลิปที่แบบเรียวๆนะครับ แล้วก็โดนใจกลุ่มผู้ชมเป็นจำนวนมากแล้วก็โอ้โหหลายคลิปเนี่ยสร้างยอดวิวได้หลายล้านวิวมากๆนะครับซึ่งหากมันเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะครับเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญทางด้านการตลาดเองมันก็น่าจะเป็นผลดีกับแบรนด์นะครับหากมันเกิดไวรัลขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องด้านลบล่ะครับโอ้โหหากมันเป็นไวรัลเนี่ยโอ้โหกลายเป็นแบรนด์เสียหายอย่างหนักมากๆนะครับซึ่งแบรนด์เกียนะครับบริษัท ผลิตร,รถยนต์จากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยโดนมาแล้วนะครับเกิดแฮชแท็กเกิดชาเลนต์นะครับที่มีชื่อว่าเกียชาเลน์นะครับเป็นวิดีโอที่แชร์การแฮ็กการขโมยรถยนต์เกียและหุ่นดบางรุ่นนะครับที่มันน่าตกใจนะครับว่ามันทําได้ง่ายมากๆแล้วก็โหกลายเป็นไวรัลเริ่มต้นเมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับ หลังจากมันระบาดอยู่ใน TikTok นะครับมีผู้ชมเข้ามาแล้วก็แข่งกันทางชาเลนจ์นี้นะครับมันก็ทำให้สื่อกระแสหลัเนี่หันมาสนใจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าสื่อแม้กระทั่งในประเทศไทยนะครับสื่อทีวีที่เป็นช่องหลักๆเนี่ยนำเอาคอนเทนต์นะครับหลายๆคอนเทนต์าจาก TikTok มาลงข่าวนะครับทำให้กระแสมันยิ่งแพร่กระจายไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้ววิธีการโจรกรรมแบบง่ายๆนะครับใช้ USB ที่หาได้ง่ายๆเนี่ยมันส่งผลมากๆนะครับต่อแบรนด์เกียร์เองเพราะว่าเมื่อมันกลายเป็นไวรัลโดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม TikTok เองนะครับวัยรุ่นก็ชอบใช้อยู่แล้วนะครับทำให้เกิดการเรียนแบบไปทำรูปแบบเดียวกันนะครับไปแอบขโมยรถยนต์ฮุนไดหรือเกียร์นะครับหรือว่าเหล่ามิจาชีพนะครับเมื่อเห็นว่ามันทําง่ายขนาดนี้นะครับหลายคนก็ กลายเป็นว่าเป็นโจรไปซะอย่างนั้นนะครับทําให้เกิดข้อมูลออกมานะครับว่าการโจรกรรมรถยนต์ในหลายเมืองนะครับโดยเฉพาะนมณนทนเซนหลุยส์เองเนี่ยกับแบรนด์อย่างฮุนไดและเกียร์พบว่าก่อนการแพร่ระบาดของคลิปไวรัลเหล่านี้นะครับมีการโจรกรรมรถยนต์น้อยมากๆนะครับแต่ว่าในช่วง6เดือนสุดท้ายนะครับหลังจากที่คอนเทนต์เหล่านี้มันกลายเป็นไวรัลในทิกตอกเองเนี่ยกลายเป็นว่า แปลรถยนต์อย่างเกียร์และฮุนไดเนี่ยตกเป็นเป้าหมายในการจุลกรรมเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน4ของการจุลกรรมรถยนต์ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันสูงมากกว่าเดิมถึง6เท่าเมื่อเทียบกับปี2021นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่วิดีโอไวรัลเนี่ยได้เผยแพร่ออ,อกไปนะครับ แถมมันยังเป็นวิธีการทำที่ง่ายมากๆด้วยนะครับการใช้สาย USB นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดของเครื่องยนต์นะครับซึ่งรถยนต์เกียร์ในรุ่นปี2011ถึง2021และฮุนไดรุ่นปี2015ถึง2021นะครับ ขาดฟีเจอร์ที่เรียกว่า Immobilizer นะครับซึ่งเป็นการป้องกันการโจรกรรมซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่ารถของเกียร์และหุ่นไดเองเนี่ยมันกลับไม่มีเทคโนโลยีนี้อยู่นะครับทำให้สามารถโจรกรรมได้ง่ายมากๆคือมันฟังดูเหมือนเป็นข้อบกพร่องมากๆนะครับในการออกแบบรถจ,จนของทั้งเกียรและหุ่นไดแต่ว่า ความสนใจตอน,น,นแรกเนี่ยก็มุ่งไปที่บทบาทของโซเชียลมีเดียเองนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กลายเป็นไวรัลนะครับทำให้แบรนด์เองเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแม้ทางเกียรติหุ่นใรเนี่ยจะรับทราบปัญหานี้อยู่นะครับมีการแถลงการออกมาแต่ก็ไม่ได้มีมาตรการเชิงรุกใดๆนะครับในการจัดการปัญหาเหล่านี้ทําให้ไฟมันยิ่งลุกลามขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะการแพร่กระจายไปผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียเองมันเป็นการบริหาร วิกฤตของแบรนด์ระดับหนึ่งเลยนะครับที่ต้องออกมาตอบสนองโดยเฉพาะในเครือข่ายโซเชียลมีเดียเองเพราะว่าตอนนี้มันก็มีทูนมากมายนะครับที่คอยมอนิเตอร์สิ่งเหล่านี้อยู่นะครับถึงหากเกิดวิกฤตตั้งแต่แรกเนี่ยหากรีบออกมาจัดก,การเนี่ยปัญหามันคงไม่บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทำให้กลายเป็นคดีฟ้องร้องเลยทีเดียวนะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะมองไปที่ปัญหาของเครือข่ายโซเชียลมีเดียนะครับที่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แต่ว่า ในท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าของรถอย่างน้อยใน7รัฐได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มกับบริษัทรถยนต์ทั้งสองนะครับการไม่ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับก็ทําให้มันเสียหายหนักยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหัวขโมยส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับรู้ว่าเป็นแบรนด์แค่เกียร์กับฮุนใดนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่ได้มีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับปีและรุ่นที่มันมีปัญหานะครับดังนั้นพวกเขาจึง โอ้าดกระจายไปมั่วเลยนะครับในแบรนด์ของฮุนไดและเกียร์ทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหายนะครับหลายๆคนใช้รถรุ่นใหม่เองก็ถูกเข้ามางัดแงะรถบางคันก็โหถูกทำลายหน้าตานะครับสายไฟพันกันคอพวงมาลัยหักนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบกับแบรนด์ทั้งแทบจะทั้งหมดนะครับไม่ใช่เพียงแค่รุ่นที่มีปัญหาเพียงเท่านั้น ซึ่งในท้ายที่สุดนะครับหลังจากที่ไฟมันลามทุ่งไปมากๆนะครับแบรนด์เกียรและก็หุนไดเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตระหนักถึงความเสียหายในระยะยาวนะครับซึ่งบริษัทแก้ปัญหาโดยการส่งอุปกรณ์ล็อกพวงมาลัย300ชิ้นให้กับกรมตำรวจของแต่ละเมืองนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองเป็นเจ้าของรถรุ่นที่ได้รับผลกระทบนะครับพวกเขาก็ออก ถแถลงการนะครับว่าบริษัทเนี่ยก็จะดำเนินการพัฒนาและทดสอบความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับรุ่นที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบริษัทได้กล่าวว่าจะมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์สำหรับรุ่นที่มีปัญหานะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแน่นอนนะครับว่าถ้ามองแบรนด์ฮุนไดแลนเกียรเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อของการแพร่กระจายไวรัลของโซเชียลมีเดีย แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเคสตัดี้นะครับว่าการตอบสนองต่อวิกฤตของแบรนด์นะครับโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเครือข่ายโซเชียลมีเดียเนี่ยมันล่าช้าจ,จนเกินไปซึ่งพวกเขามองว่ามันอาจจะหายไปเงียบๆนะครับเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าโวไฟมันลาบทุ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วกลายเป็นจากเมืองเล็กๆกระจายไปหลายๆเมืองนะครับกลายเป็นทั่วสาหารัฐอเมริกาในท้ายที่สุด แต่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของพวกเขาเนี่ยก็เสียหายไปแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ถือว่ามันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคเนี่ยกับคืนมาได้นะครับถือว่าเป็นเคสสตัรดี้ที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับในการจัดการวิกฤตของแบรนด์ผ่านคือข่ายโซเชียลมีเดียจากเคสของฮุนไดและเกียใน EP นี้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวการจัดการปัญหาวิกฤตของแบรนด์เกียร์และฮุนไดในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอทราดอ ads t h a r a d o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ